วันนี้ทีมงาน Hot News ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะครับประธานกรรมการสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตถึงเรื่องของมูลเหตุจูงใจของผู้ต้องหาคดีวางระเบิดที่แยกราชประสงค์รวมถึงท่าเรือสาทรว่ามีมูลเหตุจูงใจอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับช่วงนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านกฤษณพงษ์กันครับผมเชื่อว่าทางประการสำคัญที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังไม่สรุปเพราะว่าแรงจูงใจอาจจะมีหลากหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนการที่เกี่ยวกับเรื่องของอุยกูไหมเป็นเรื่องของการเมืองในประเทศและระหว่างประเทศไหมขบวนการที่เกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมหรืออาชญากรรมข้ามชาติไหมซึ่งประเด็นเหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยต้องมีการตรวจสอบให้ครบทุกประเด็นตรวจสอบอย่างไรก็ต้องมาดูความเชื่อมโยงในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเชื่อมโยงของเส้นทางการเงินการเชื่อมโยงของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาการใช้ในการสืบสวนหามูลเหตุหรือสาเหตุของแรงจูงใจในการกระทำความผิดครั้งนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับกันว่าทำไมหนึ่งเนี่ยก็คือตรงสารพระพรหมระเบิดใช่ไหมที่ไปวางไว้เนี่ยนะครับมีชาวจีนเนี่ยไปสักการะตรงนั้นเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับว่าจะเป็นคนจีนคนไต้หวันคนฮ่องกงอะไรก็ตามเนี่ยประการที่สองคือจุดบริเวณนั้นเนี่ยเป็นใจกลางเมืองใช่ไหมครับมีผู้คนทุกภาคเนี่ยต้องเข้าใจตรงกันนิดนึงประการต่อมาช่วงเวลาอย่างที่กล่าวไปว่าเป็นช่วงเวลาที่เร่งด่วนเป็นช่วงเวลาที่คนกำลังทุกภาคอะไรเงี้ยประการต่อมาการกระทำครั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้เกิดภาพลักษณ์ต่อประเทศไทยเพราะว่าจะเกิดเหตุตุ้มปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นนิกเกอร์ทีออกข่าวไปทั้งซีเอ็นดีพีซีไปทั่วโลกใช่ไหมแล้วก็ส่งผลต่อกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งประเด็นเหล่านี้มันก็จะไปเกี่ยวข้องอะไรว่าถ้าถามว่าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในประเทศไหมผมเชื่อว่าโดยจากข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าคนไทยเนี่ยแม้กระทั่งการชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงลักษณะนี้ไม่ถึงกับฆ่ากันใช่ไหมฮะแต่ไม่ถึงกับฆ่ากันโดยใช้ระเบิดลักษณะนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีบ้างที่ใช้ RPG ยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประเด็นนี้ผมก็เชื่อว่าหน่วยข่าวกรองหน่วยงานความมั่นคงและก็ตำรวจเองก็คงมันไม่ตัดประเด็นนี้ประการต่อมาและการเมืองระหว่างประเทศล่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทบาทของเราในการวางตัวของการเมืองในเวทีโลกหรือว่าของเรื่องการลักลอบเรื่องของอุยกูเรื่องความขัดแย้งของตุรกีกับจีนอะไรพวกนี้นะครับเรื่องเชื้อชาติอะไรพวกนี้อันนี้ผมเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้ก็กำลังมีการตรวจสอบทุกประเด็นแต่อย่างที่กล่าวไปว่า เรายังไม่ทราบข้อมูลในเชิงลึกยังไม่ได้ตัวยังไม่สาวไปถึงตัวผู้บงการเนี่ยตรงนี้เลยยังไม่ชัดเจนว่าจริงแล้ววัตถุประสงค์เขาต้องการอะไรแต่อย่างมีการตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะครับว่าถ้าจะเป็นการก่อการร้ายอะไรพวกนี้ปกติเวลาเขาก่อเหตุเนี่ยจะมีกลุ่มที่กระทำเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบแล้วก็จะบอกเหตุผลนะว่าเขาทำเพื่ออะไรแต่เนี้ยของเราน่าจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือผมมองว่าเป็นไปได้ทุกประเด็นอย่างที่กล่าวไปฮะไม่ว่าจะเป็นการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าเรื่องอุยกูร์เรื่องการค้ามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะมีคำถามว่าทำไมได้ไปทำที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะจะไปทำแค่แบบสร้างให้เกิดความเกรงกลัวข่มขวัญไม่เป็นแค่ระเบิดเสียงเฉยไม่ต้องไปเกิดความสูญเสียไม่ต้องไประเบิดสังหารอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีน้ำหนักโยงประเด็นหลายประเด็นอะไรเงี้ยคือถ้าเปรียบเทียบในประเด็นของความแค้นส่วนตัวการก่อความร้ายเนี่ยถ้าความแค้นส่วนตัวถ้าเขาจะกระทำเนี่ยเขามุ่งจะสังหารประชาบุคคลหมายถึงว่ากดนายกไปกดเครื่องนายกแล้วจะรอบสังหารอะไรเงี้ยเขาทำลักษณะนั้นเนี่ยมันจะชัดเจนกว่าและจะค่อนข้างจะเห็นผลกว่าที่จะมาทำลักษณะนี้เพราะว่าทำลักษณะนี้เนี่ยคนได้รับผลกระทบเนี่ยเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวประชาชนคนไทยทั่วไปที่อยู่บริเวณนั้นด้วยซึ่งเขาไม่รู้อีโนเน่แล้วก็ต้องมารับกระทบจากการกระทำครั้งนี้ด้วยใช่ไหมครับคือแน่นอนเราอย่างที่กล่าวไปว่าจุดมุ่งหมายของการที่ทำให้เกิดระเบิดครั้งนี้เนี่ยหนึ่งเขาเป็นระเบิดสังหารใช่ไหมมุ่งหมายชีวิตผู้คนสองก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อผู้คนบริเวณแถวนั้นทั้งคนในชุมชนในกรุงเทพและทั้งต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อประชาคมโลกเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลกระทบแน่นอนต่อมาเราก็ต้องมาดูวิเคราะห์ดูว่าเอาแล้วจะเกิดลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยใครจะได้ประโยชน์จากการกระทำครั้งนี้เพราะฉะนั้นจากการที่มีการสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดและกระบวนการที่กำลังตำรวจกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับเราก็จะพบว่าค่อนข้างว่าเป็นมีเชื้อสายจีนตามพาสปอร์ตที่เขาถือใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอาจจะเป็นสันนิษฐานไม่ได้ว่าอาจจะเกี่ยวกับกลุ่มอุยกูร์ไหมอะไรเนี้ยตอนนี้กำลังมีการตรวจสอบผลอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ฟันธงทีเดียวว่าเป็นเรื่องของประเด็นเนี้ยเป็นความเห็นจากท่านดร.กฤษณพงษ์นะครับได้กรุณาให้ความเห็นไว้เดี๋ยวในช่วงต่อไป Hot News ช่วงเวลา 16:30 นจะมารับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงสาเหตุของแรงจูงใจของคนร้ายที่ก่อเหตุในคดีนี้ต่อนะครับแต่ช่วงนี้หมดเวลาของ Hot News